วงเราเป็นแบบนี้ตอนนี้ใช้แล้วเริ่มออกให้ดูได้ตัวเนื้อโฟมในท้องตลาดเนี่ยราคาถูกกว่าเราก็มีตัวเคมีนะแต่ว่ามันเป็นสนิมได้เราผ่านการวิจัยและพร้อมแล้วเพิ่มความเอาไป3เท่ากว่าในท้องตลาด3เท่าตัวนะล้างเสร็จเอาไปแน่นอนในเวลาล้างรถเนี่ยจะไม่มีโฟมฉีดแบบนี้แต่ใช้วิธีการเทน้ำยาแชมพูเทลงไปในถังแล้วเอามือตีโฟมคนละคนปัจจุบันก็เปลี่ยนเป็นตัวเครื่องตีโฟมให้ดูทันสมัยดูสวยดูเวลาพ่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้ผ้าล้างส่วนด้านบนนะครับเมื่อกี้เราเห็นก็ใช้ฟองน้ำล้างด้านล่างจะแยกพื้นที่การทำงานเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเข้าใจนะใช้ผ้านะผ้าดีเนี่ยข้างล่างใช้ฟองน้ำครับแล้วก็แปะเอาเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำเราน้ำโฟมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเวลามาตรฐานเนี่ยมันจะไม่เกิน 7-10 นาทีถ้าไม่มีความผิด